สวัสดีเพื่อนชาวมิตรกายทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็เกือบจะสิ้นเดือนกันยายนและเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเดือนตุลาคมแล้วใช่ไหมเพื่อนวันนี้ทางช่องมิตรกายนะครับเลยหาอนิเมะเรื่องใหม่นะครับที่กำลังลงจอนะครับในเดือนตุลาคมมาให้ดู6เรื่องนะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยไปดูกันเลยครับผมแต่ก่อนเนี่ยจะไปดูว่าอนิเมะ6เรื่องเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยยังไงต้องขอขอบคุณนะครับทาง TrueID ก่อนนะครับที่ผมเนี่ยเอาข้อมูลอนิเมะ6เรื่องเนี่ยมาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับผมไปดูกันเลยนอกจากจะมีฝนตกหนักๆแล้วเนี่ยก็ยังมีอนิเมะใหม่ๆเนี่ยถึง6เรื่องด้วยกันนะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับผมก็แบบว่าร้อนแรงทุกเรื่องเลยก็ว่าได้นะเรื่องแรกเลยครับผมที่มีชื่อว่า My Hero Academia นะครับเรื่องนี้เดินทางมาถึงซีซั่นที่6แล้วนะแถมเนื้อหาเข้มข้นมากด้วยนะกำหนดฉายนะครับในช่วงเดือนตุลาคมในปี2022นะครับสำหรับวันที่ตามที่ญี่ปุ่นลงรายละเอียดที่เป็น1ตุลาคมเนี่ยโดยเนื้อหาของอนิเมะนี้ก็จะเป็นแนวพลังซูเปอร์ฮีโร่นะที่หลายคนเกิดมาพร้อมกับอัตลักษณ์ที่หลากหลายนะแตกต่างกันไปมีทั้งสายพลังสุดแกร่งสายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะพลังอื่นๆรวมถึงพลังที่เน้นซัพพอร์ตฮีโร่และพวกคนอื่นๆด้วยแต่ก็ไม่ได้มีคนที่เอาอัตลักษณ์ที่ใช้ในทางที่ดีเนี่ยไปเท่านั้นนะฮะมันก็เลยทำให้ฮีโร่เนี่ยมีวินเลิร์ดนะฮะเหล่าวายร้ายที่ขยันสร้างเรื่องเนี่ยทำให้มนุษย์ต้องมีเหล่าฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือผู้คนและยังต้องมีโรงเรียนฮีโร่เลยนะเพื่อช่วยขัดเกลาเหล่าเด็กเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาจะเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งเองเนื้อหาในซีซั่นแรกเนี่ยเริ่มต้นก็คือการพบเจอของฮีโร่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าออนไมค์กับมิโดริยะอิจิคุนะเด็กหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากเป็นฮีโร่เอามากๆเลยและเขาเนี่ยก็ได้รับพลังวันเดอร์เบิลมานะทำให้โดริยาเนี่ยสามารถเข้าโรงเรียนสอนฮีโร่ UA ห้อง A นะและได้พบกับเพื่อนใหม่อีกมากมายนะฮะอย่างเนื้อหาในซีซั่น5นะจบลงที่ฮอกส่งข้อมูลนะฮะจากการแทรกซึมชิการากิโทมูระให้กับเอ็นดิเวอร์รู้นะฮะและยังมีส่วนต่อสู้ของสมาพันธ์วายร้ายอีกด้วยนะส่วนในซีซั่นที่6เนี่ยจากข้อมูลของฮอกเนี่ยทำให้เหล่าฮีโร่เนี่ยรู้ตัวสิ่งที่ว่าวายร้ายเนี่ยคิดจะทำอะไรอยู่นะนั่นทำให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นระหว่างเหล่าฮีโร่และเหล่าวายร้ายนะก่อนที่ซีซั่น6เนี่ยจะมาหากใครอยากที่จะไปทบทวนดูซีซั่นก่อนเนี่ยก็สามารถรับชมได้นะครับทาง TrueID นะผมอันนี้ก็ยังไงต้องให้เครดิตกับ TrueID ไว้ด้วยนะเพราะผมเอาข้อมูลจาก TrueID มานะเรื่องต่อมาครับผม Spy X Family นะครับอีกหนึ่งอนิเมะที่หลายคนตั้งตารอนะไม่ว่าจะเป็นความน่ารักของน้องอาเนียนะหรือรอดูบทบู๊ของลอยฟอร์เจอร์และยอไบอาเรื่องราวของสปายหนุ่มโค้ดเนมสนธยานะฮะสายลับที่รับภารกิจช่วยประเทศนะแต่ต้องไปสร้างครอบครัวหล่อๆเพื่อยกมาบังหน้าเพื่อทำภารกิจนะทำให้เขาเนี่ยมาเจอกับสาวนักฆ่ายอนะฮะไบอาที่มารับบทภรรยาปลอมๆของเขาปกติแต่ละคนเนี่ยก็บู๊กับภารกิจตัวเองกันหนักมากอยู่แล้วด้วยนะและพอมาเป็นสามีภรรยากันปลอมๆเนี่ยมันก็จะเป็นความมันอีกอย่างนั่นเองนะฮะซีซั่น2ที่จะมาในวันที่1ตุลาคมนี้นะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจกู้ระเบิดของลอยนะฮะซึ่งในภาคนี้นะฮะน้องอาเนียของเราเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นกว่าเดิมและในภาคนี้สมาชิกของครอบครัวปลอมๆเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะ1คนนะก็คือบอนนะฮะหมาไซยักษ์ที่มีความสามารถในการอ่านอนาคตได้นะฮะและอาเนียที่อ่านใจได้ก็เลยเห็นภาพการเกิดเวทกรรมครั้งใหญ่ซึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยลอยจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยอาเนียและบอนเนี่ยจึงร่วมมือกันเพื่อไขคดีและตามจับคนร้ายเพื่อช่วยชีวิตลอยให้ได้นั่นเองนะฮะเรื่องต่อมาครับผมเซนซ่อแมนนะครับผมแต่ต้องมาเนี่ยเป็นมังงะที่ดังมากๆนะฮะเลยทำให้เรื่องนี้มีแฟนๆตั้งหน้าตั้งตารอมากๆเลยแล้วเราเนี่ยก็กำลังจะได้รับชมนะครับในวันที่11ตุลาคมนี้นะเนื้อหาจะเป็นเรื่องของเรนจิเด็กหนุ่มที่เลี้ยงสุนัขปีศาจหัวเลื่อยนะฮะชื่อโปจิตะนะและหาเลี้ยงชีพและทำงานใช้หนี้ที่พ่อของเขาได้สร้างไว้ด้วยการรับจ้างกำจัดปีศาจผ่านแก๊งมาเฟียที่เป็นเจ้าหนี้ของพ่อเขานะฮะแต่เรนจิก็โดนแก๊งมาเฟียหักหลังนั่นเองทั้งเขาและโปจิตะโดนปีศาจฆ่าตายในวิธีสุดท้ายนะฮะก่อนทั้งคู่จะตายเนี่ยโปจิตะได้รวมร่างของตนเองเนี่ยเข้ากับร่างเดนจินะฮะทำให้เดนจิยังมีชีวิตอยู่ในฐานะปีศาจหัวเลื่อนนั่นเองนะฮะภายหลังได้เดนจิถูกมาคิมะรับไปดูแลนะแล้วเขาก็ได้ร่วมทีมปราบปีศาจนั่นเองเป็นหน่วยพิเศษทางการนะฮะทำให้เดนจิเนี่ยเริ่มมองเห็นความหมายในการมีชีวิตอยู่ต่อนะและการเข้าไปในหน่วยนี้นะฮะทำให้เดนจิได้เจอกับคนสุดยอดมากมายนะครับอาทิเช่นพาวเวอร์ปีศาจเลือดนะคู่หูของเดนจินั่นเองฮายาคาวะอากินะฮะนักล่าปีศาจของทางการนะฮะมาคิมะหัวหน้าแผนกนักล่าปีศาจแผนก4
และฮิมิโนะรุ่นพี่และบันดี้ของฮายาคาวะอาคินะฮะบอกเลยว่านะฮะนอกจากบทบูที่เป็นแฟนในตั้งตารอแล้วเนี่ยแต่ตัวละครในเรื่องเนี่ยก็ยังดูดีจนใจสั่นเลยนะครับผมเรื่องต่อมานะผมอันนี้คือผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะคลิปหนึ่งนะฮะนั่นก็คือบีเทพบอนนั่นเองนะครับผมก็กำลังจะกลับมาแล้วนะครับที่จะเป็นชื่อเรื่องว่าบีสงครามเลือดพันปีนั่นเองอนิเมะและมังงะที่มีมาอย่างยาวนานนะครับและมีแฟนๆรอชมอยู่มากมายเลยโดยเฉพาะภาคสงครามเลือดพันปีซึ่งจะเริ่มในวันที่10ตุลาคมนี้นะเรื่องราวจะต่อจากอนิเมะภาคสนธยาของยมทูตนะครับที่จบลงหลังจากที่อิจิโกะสู้กับกินโจเสร็จนะฮะจากนั้นเขาก็บอกลานะฮะและโซไซตี้นะเพื่อออกเดินทางในเส้นทางตัวแทนยมทูตในแบบของเขาในภาคสงครามเลือดพันปีนะฮะจะเป็นการเล่าเรื่องหลังจากนั้นที่เหล่ากองทัพควีนซีนะฮะกลับมารุกรานอีกครั้งหนึ่งแถมยังมีลาสบอสตัวใหม่ออกมาและยังเพิ่มความโหดด้วยลูกสมุนสุดโหดที่มีพลังจนสามารถถล่มฝั่งยมทูตไซย่อยยับได้เลยนะฮะไม่ว่าฝั่งควีนซีจะพาลาสบอสใหม่เข้ามานะฮะแต่ฝั่งยมทูตเองก็มีหลายคนที่เผาอัพเช่นเดียวกันหลักๆแล้วนอกจากการบู๊เดือดแล้วนั้นเนี่ยยังมีส่วนอื่นที่หลายคนรอดูอยู่นะฮะอย่างเช่นอาวุธใหม่ของอิจิโกะนั่นก็คือดาบคู่ฟันวิญญาณนะฮะที่มีพลังของควีนซีและฮอกโลนะฮะแล้วจะมีท่าไม่ตายใหม่นะครับเกนซึกะจูจิโซนะฮะเพิ่มเข้ามาอีกด้วยแต่สำหรับผู้เขียนนั้นนะฮะหนึ่งเดียวที่ผู้เขียนรอดูก็คือบังไคของลูเคียนะฮะดูจากทีเซอร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าเท่มากนะฮะเรื่องต่อมาก็ผมเรื่องที่5แล้วนะนั่นก็คือเบอร์เซิร์กนะครับที่เป็นมังงะชื่อดังนะฮะที่มีเนื้อหาแนวดาร์กแฟนตาซีนะวาดโดยอาจารย์เคนตาโร่มิอุระนะฮะโดยเนื้อเรื่องของเรื่องนี้จะเป็นในเรื่องของยุคกลางของยุโรปนะที่ได้รับอิทธิพลมาจากโลกแห่งจินตนาการมิติด้านมืดนะฮะเป็นเรื่องราวการต่อสู้สุดมันนะครับของดาบจอมขมิ้นชื่อของเขาเนี่ยก็คือกัตนะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่เขาเนี่ยได้ทำการออกตามล่าศัตรูที่มีชื่อว่าก็อดแฮนนะฮะแต่ระหว่างนั้นได้ถูกเชิญนะฮะจากกีฟีดนะครับให้ไปเข้าร่วมกับกองทหารรับจ้างแห่งหนึ่งในตอนแรกนั้นนะครับเขาไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของคนอื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็มีความเก่งกาจและยังรักเพื่อนพ้องมากๆนะฮะก็เลยได้รับการโด่งจ้องจากคนอื่นนั่นเองนะฮะหลักๆเนื้อหาจะเป็นการนำเสนอของมุมมองความโดดเด่นของมนุษย์นะฮะและความสัมพันธ์ของมิตรภาพนอกจากต่อสู้ในรูปแบบสงครามแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องปีศาจและการต่อต้านพระเจ้าอีกด้วยพื้นฐานแบบฉบับมังงะของเบอร์เซิร์กนั้นได้ชื่อว่าเป็นมังงะที่มีเนื้อหาและภาพที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรนะฮะดังนั้นพอมาเป็นแบบฉบับอนิเมะเนี่ยในวันที่1ตุลาคมเนี่ยจะมีความมันตามมาด้วยนั่นเองนะครับผมเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วก็ผมในเดือนตุลาคมสำหรับอนิเมะประจำเดือนตุลาคมนะนั่นก็คือม็อบไซโค100คนพลังจิตนั่นเองหากใครที่เคยเลื่อนผ่านเพราะคิดว่ามันไม่มีบู๊แรงนะคิดผิดมากๆนะฮะมันไม่ใช่แค่อนิเมะที่โดดเด่นในเรื่องของพลังจิตแบบไซม็อบนั้นมันดูเผลอๆนะจะเหมือนคนที่ไม่น่าจะสู้ใครได้นะฮะตอนนั้นก็มีพลังจิตที่สามารถควบคุมพลังจิตที่มีความลึกลับมากมายผู้ที่มีพลังจิตคนอื่นเนี่ยเมื่อพลังเขาตื่นขึ้นมามันจะพาไปสู่การต่อสู้สุดมันที่ทำให้ทุกคนเนี่ยลุ้นกระตัวเก่งเลยนะฮะสำหรับม็อบไซโคนั้นนะมีทั้งหมดใน2ซีซั่นแล้วนะครับสามารถรับชมได้ทาง True ID นะและสำหรับซีซั่นที่3เนี่ยนั้นจะมาในวันที่5ตุลาคมนะครับส่วนตัวคนขีดเนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าม็อบเท่มากเวลาที่พลังตื่นขึ้นมาแบบ 100% นะและเขาก็ดูเป็นมนุษย์เด็กผู้ชายที่ดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายจริงๆนะมีทั้งอารมณ์ไม่เข้าใจตัวเองแอบรักษาแต่ไม่กล้าบอกนะในความติ่มๆก็มีอารมณ์โกรธเหมือนกับเด็กคนอื่นด้วยฉากการต่อสู้ก็ทำออกมาอลังการทุกซีซั่นเลยแต่ก็ยังมีการใช้พลังจิตแบบแก่งๆใหม่ๆออกมาเสมอนะดูเหมือนว่ามันไม่น่าสนุกนะแต่มันสนุกมากๆเลยนะฮะนี่ก็คืออนิเมะทั้ง6เรื่องนะครับที่จะฉายนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับถ้าเพื่อชอบประตูเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถหาดูได้นะครับทุกช่องทางที่แบบหาดูได้เลยนะครับผมหรือว่าทาง True ID เนี่ยก็ดูได้นะผมยังไงต้องขออนุญาตนะครับทาง True ID นะครับมาพูดถึงเกี่ยวกับ6อนิเมะในเดือนตุลาคมด้วยนะครับผมถ้าเพื่อชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามช่องบิติกาด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจเพจคนรักการ์ตูนแปลงร่างของผมด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ